ไปดูเหตุการณ์ที่อุดรธานี3ทุ่มก็คือวันที่30ปิกอัพชนคนเดินข้ามถนนบาดเจ็บบริเวณถนนรอบเมืองแถวก่อนถึงแยกวิทยาลัยพละวงจรปิดจะเห็นกล้องหน้ารถคันเกิดเหตุบันทึกภาพผู้บาดเจ็บคล้ายคนเมาเดินไปกลางถนนก่อนจะถูกกระบะที่ขับมาด้วยความเร็วพุ่งเข้าชนท่านผู้ชมฮะห่างไปตั้งเท่าไหร่10เมตรเนี่ยกระเด็นไปเนี่ยมีร่างของคนเจ็บนะคะนอนหมดสติยังไม่ทราบชื่อไม่ทราบที่อยู่เจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะในจุดนี้พบปิกอัพหมายเลขทะเบียนขอจอ8882อุดรธานีนะคะด้านหน้าก็คือมีรอยยุบอะค่ะคนขับปิกอัพเป็นผู้หญิงชื่อคุณอรวรรณบอกว่ายังไงขณะขับรถมาก่อนจะถึงแยกวิทยาลัยพละนะคะเห็นคนกำลังเดินข้ามถนนเบรกไม่ทันก็เลยชนเข้าอย่างจังค่ะร่างกระเด็นไปไกลกว่า10เมตรก็รีบจอดรถแล้วก็เข้าไปช่วยผู้บาดเจ็บยังมีสติอยู่นะคะตอนที่เธอเข้าไปช่วยอะค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากเมาไม่ขับเมาแล้วต้องไม่เดินบนถนนด้วยนะอ๋อใช่ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหท่านผู้ชมเพราะดีที่ไม่เป็นอะไรรอดูอาการครบ24ชั่วโมงแล้วนะ